สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันอังคารนะครับที่23นะครับกุมภาพันธ์นะครับ2021ครับเพื่อนๆเช้านี้นะครับเราก็จะตามไปแกะรอยนะครับไปดูนะครับปรากฏการณ์ณตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับในช่วงแรกและในช่วงที่2นะครับอย่าพลาดเลยห้ามพลาดนะครับเมื่อคืนนะครับเป็นคืนแดงเดือดนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปวิเคราะห์นะครับราคาบิตคอยน์นะครับว่าตอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับราคาขึ้นลงเป็นอย่างไรนะครับแล้วนะครับแนวโน้มนะครับหรือว่าทิศทางราคาบิตคอยน์นะครับจะขึ้นลงหรือว่าจะไซด์เวย์จะไปอย่างไรต่อเดี๋ยวตามไปดูในช่วงสุดท้ายอย่าพลาดครับครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับมาคุยกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมชาแนลผมครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ Bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Fundamental นะครับปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ในด้านของ Technical Analysis นะครับวันนี้นะครับประเด็นแรกนะครับในช่วงแรกนี้เราจะตามไปนะครับเกาะสถานการณ์นะครับปรากฏการณ์นะครับราคานะครับท็อป10นะครับเหรียญนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับที่อยู่ใน Coin Market Cap นะครับว่านะครับ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นและมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเราตามไปดูกันเลยครับนะครับอันดับ1นะครับก็ยังเป็น Bitcoin นะครับปัจจุบันนะครับเทรดอยู่ที่ราคา50,000 นะครับ 3,937 US ดอลลาร์นะครับเมื่อวานนะครับก็เป็นวันแดงเดือดนะครับนะครับโดนย่อตัวนะครับทุบกลับลงมาจากราคา 58,000 นะครับเมื่อวานลงมาประมาณ 7.42% นะครับตอนนี้ปัจจุบันครับ Market Cap ครับอยู่ที่1 trillion นะครับ US ดอลลาร์ตรงนี้มีความสำคัญมากๆนะครับต้องขออภัยแฟนๆทุกท่านนะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับผมมีคลิปพิเศษครับแต่ว่าไม่สามารถออกมาพับบิกได้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับที่แจ้งให้กับนักเรียนรุ่น1รุ่น2แล้วก็สมาชิกในห้องคริปโตซิกนัลนะครับที่นะครับแจ้งไปว่านะครับราคานะครับหรือว่า market cap นะครับที่ reach ครับ1 trillion นะครับ US ดอลลาร์นะครับเป็นฐานนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นจากแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับตอนนี้ก็กำลังเทสอยู่นะครับซึ่งราคาตรงนั้นนะที่ผมแจ้งเพื่อนไปก็อยู่ประมาณที่ประมาณ53,000 นะ53,300ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณหรือนะครับ54,000กลมๆนะครับนั่นคือจะเป็นแผนเป็นฐานนะครับ1 trillion นะครับ market cap ซึ่งนะครับนักเรียนรุ่นที่1รุ่นที่2เขาทราบดีว่าผมกำลังพูดอะไรอยู่นะครับก็นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังผมจะมาขยายความตรงนี้ให้นะครับครับมาดูอันดับที่2นะครับก็คืออีโทเรียมนะครับอีโทเรียมนะครับก็เมื่อวานครับก็ดาวลงไปที่ 10.19% นะครับปัจจุบันนะครับเทรดอยู่ที่ราคา1,773 US ดอลลาร์ market cap อยู่ที่203 billion US ดอลลาร์อันดับ3ครับยังเป็น Binance นะครับ Binance BNB ครับยังแข็งแกร่งครับยังร้อนแรงยังรักษาตำแหน่งไว้ได้อยู่นะครับเมื่อวานก็ลงไปลึกเหมือนกันนะครับลงไปที่ 12.97% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา260 US ดอลลาร์ market cap อยู่ที่40นะครับ.58 billion US ดอลลาร์นะครับอันดับ4ยังเป็น Tether นะครับ USDT นะครับเมื่อวานก็ขึ้นมานิดนึงนะครับที่ 0.28% นะครับราคาเทรดอยู่ที่ราคา1ดอลลาร์ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ market cap อยู่ที่ 34.45 บิลเลียน US ดอลลาร์อันดับที่5นะครับ Polkadot หรือว่า Dot นะครับเมื่อวานก็ลงไปครับ 6.8% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา 36.86 นะครับ US ดอลลาร์ market cap อยู่ที่ 33.61 นะครับบิลเลียน US ดอลลาร์ไปต่อกันที่อันดับที่6นะครับก็เป็นลูกชายคนโปรดของผมนี่เองครับล่วงลงมานะครับจากอันดับ4นะครับตอนนี้ก็พยายามจะรักษาตำแหน่งเอาไว้แล้วก็จะต้องนะครับกระตะเกียกตะกายดิ้นรนนะครับต่อสู้นะครับขึ้นไปนะครับเอาตำแหน่งอันดับ4อันดับ5คืนมาให้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ลงไปที่ 5.32% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา 1.06 นะครับ market cap อยู่ที่ 33 บิลเลียนนะครับแต่ลึกๆผมก็ยังเชื่อใจนะครับลูกชายผมนะครับเดี๋ยวนะครับโปรเจกต์นะครับเฟส3 Smart Contract หลุดออกมาเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าครับเดี๋ยวได้เจอกันครับไม่ว่าจะเป็น Polkadot หรือว่า Binance นะครับเพื่อนๆใครที่บอกว่านะครับลูกชายผมนะครับจะล่วงแล้วไม่มีโอกาสต่อสู้นะครับสงครามยังไม่จบนะครับยังไม่นับศพทหารนะครับเพื่อนๆโอเคไปต่ออันดับที่7นะครับ XRP นะครับก็เมื่อวานก็ขึ้นมาที่ 6.98% นะครับ
เทรดอยู่ที่ราคา 0.58 นะครับ market cap อยู่ที่ 26.7 นะครับ billion US dollar อันนี้แทรกไปนิดนึงครับ XRP ตอนนี้ครับมีข่าวดีในเรื่องของชั้น3นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าผมอ่านรายละเอียดแล้วแต่ยังไม่ได้ย่อยแล้วมาแปลมาให้เพื่อนๆครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีเวลานะครับจะรวบรวมเกี่ยวกับ XRP มาให้นะเพราะว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีข้อมูลครับมีโอกาสที่จะชนะในชั้นศาลนะครับมีหลักฐานชิ้นพิเศษนะครับผมยังไม่บอกเดี๋ยวไปฟังในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะไปอันดับที่8ครับ Litecoin นะครับ LTC ครับเมื่อวานก็ร่วงไปที่ 11.20% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา205 US ดอลลาร์นะครับ market cap อยู่ที่ 13.7 billion US ดอลลาร์นะครับอันดับที่9ครับเป็น Chainlink นะครับ Link นะครับลงไปนะเมื่อวานที่ 11.69% นะครับแล้วก็เทรดอยู่ที่ราคา 30.9 นะครับ US ดอลลาร์ market cap อยู่ที่ 12 billion US ดอลลาร์และอันดับสุดท้ายครับอันดับที่10นะ Bitcoin Cash ครับ BCH นะครับก็ร่วงลงไปนะครับย่อตัวลงไปอยู่ที่ 13.37% นะครับแล้วก็เทรดอยู่ที่625 US ดอลลาร์นะครับmarket cap อยู่ที่ 11.58 billion US dollar ครับผมโอเคนะครับเราก็จะเข้าไปนะครับไปวิเคราะห์นะครับ technical analysis นะไปดูราคา Bitcoin ครับว่าเมื่อคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ่ะเราเข้าไปดูใน time frame daily ก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหนะครับผมก็มีนะครับมีอะไรครับเรียกว่ามีประชุมรับห้องพิเศษในรุ่น1รุ่น2ครับเรียกว่าเตรียมการวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเป็นไงครับเมื่อคืนนี้ผมเข้าซื้อไปแล้วครับที่ราคาประมาณ53416ก็คือแนวรับเลเวล1นะครับก็คือเฟส1เลเวล1ของผมนะนักเรียนรุ่น1รุ่น2เขาทราบดีนะแล้วก็เป็นจุดสำคัญคือจุด1 trillion นะครับ market cap นะครับดอลลาร์นะเพราะนั้นตรงนี้นะครับถ้าใครดูกราฟไม่เป็นหรือใครที่เป็นแมงเม่านะครับใครที่เป็นมือใหม่นะเมื่อคืนอาจจะตกใจเทขายขาดทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะแบบว่าเทขายหมดพอร์ตไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับครับก็นะครับเมื่อคืนนะครับก็เรียกว่าบิตคอยน์นะครับทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแบบว่ารุนแรงเลยนะครับจากราคานะครับ58,000นะครับลงลึกลงไปนะเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ดูเมื่อคืนลงไปทำโลที่เท่าไหร่ครับนี่ครับเมื่อคืนนะลงลึกลงไปทำโลที่46,602เหรียญนะครับซึ่งนะครับลงไปแตะแล้วก็ทะลุนะครับแนวรับเลเวล1ขอโทษเลเวล2ครับคือเส้น EMA 21ของผมนะครับเฟส1เลเวล2นักเรียนทุกท่านผมเชื่อนะนักเรียนส่วนใหญ่ของผมเมื่อคืนได้ออเดอร์นี้ไปนะครับช้อนเพราะเขาตั้งช้อนรอกันไปแล้วนะครับเป็นเลเวล2ของผมนะเพราะนั้นสวยงามมากครับแล้วดูนะครับเกิดอะไรขึ้นดีตัวกลับครับโดนพวกนักเรียนของผมนะครับแล้วก็สถาบันการเงินใหญ่ๆปาวานใหญ่ช้อนซื้อกลับขึ้นมาครับนะครับตอนนี้ก็ดันตัวกลับขึ้นมานะครับเหนือราคา 53,416เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันครับตอนนี้ก็เวลานะครับที่ประเทศออสเตรเลียคือ 7:43 นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นประเทศออสเตรเลียนะครับถือว่าสวยงามมากครับเป็นการทิ้งตัวเป็นการเขาเรียกว่าศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าปาวานสลัดเมาครับปาวานสลัดเมาก็คือว่าใครที่ไม่เข้าใจกลไกตลาดนะใครที่เป็นมือใหม่นะครับนะครับจิตใจไม่นิ่งจิตใจอ่อนไหวนะครับไม่มีสมาธินะครับไม่เข้าใจระบบกลไกตลาดและยังดูกราฟยังดูเทรนไม่เป็นก็จะตกใจขายทิ้งขายขาดทุนหนีออกไปนะครับนี่เขาเรียกว่ากลยุทธ์ของนะครับพวกปาวานใหญ่เขาใช้กันนะเขาทุบลงมาแรงๆเขาเทขายลงมาเพื่อสลัดเม้าตัวเล็กๆให้ออกไปจากตลาดนะครับอันนี้แชร์ให้เพื่อนๆรับทราบครับเรามาดูกราฟกันต่อนะครับตรงนี้นะครับไปยังไงต่อครับ วันนี้ให้ดูนะครับ ที่ออสเตรเลียนะตอนนี้แท่งเทียนครับ Day 1นะครับยังไม่ปิดแท่งนะแต่ดูแล้วสถานการณ์น่าจะปิดแท่งแดงซึ่งถ้าปิดนะครับฟังให้ดีนะเพื่อนๆถ้าวันนี้นะครับแท่งเทียนสีแดงนะครับปิดเหนือราคา53416เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้แนวต้านเปลี่ยนเป็นรับแล้วกลับมาเปลี่ยนเป็นรับอีกครั้งนึงถ้ารับอยู่หมายถึงว่าทะลุลงไปถึงแนวรับด้านล่างก็คือ48107นะครับเลเวล2ของผมนะครับซึ่งผมตีเส้นไว้ซึ่งในคลิปอื่นๆน่ะหลายท่านก็จะเห็นนะครับว่าผมแจ้งมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะว่ามีแนว3แนวรับใหญ่นะครับตรงนี้ก็คือลงมาแล้วนะครับดึงกลับลงมาแล้วอย่างที่ผมเตือนทุกท่านตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะถ้าใครดูคลิปผมตลอดผมเตือนอยู่แล้วว่ายังไง Bitcoin ก็ต้อง pull back จะช้าจะเร็วก็ต้อง pull back นะครับตรงนี้ก็ pull back มานะครับแค่เบาๆครับ 17% แล้วก็ดึงกลับดีดตัวกลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นให้สังเกตครับเพื่อนๆทุกท่านสังเกตนะครับถ้าแท่งเทียนปิดนะครับเหนือราคา53416นะครับแล้วเปิดแท่งใหม่ในวันนี้ฟังให้ดีนะครับแล้วสามารถครับยืนเหนือราคา53416ได้ไปต่อครับเพราะอะไรทำไมถึงไปต่อเพราะว่านะครับตรงนี้นะราคาตรงนี้คือราคาที่ยืนเหนือนะครับเส้น EMA 9ใน time frame day 1ของผม
นักเรียนรุ่น1รุ่น2ของผมทราบดีนะครับเขาเรียนเส้น MBA กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สถานการณ์เป็นบวกเพราะอะไรเพราะว่า Bitcoin ยังทรงอยู่นะครับแม้ว่าจะย่อ pullback ลงไปถึงเส้น EMA 21 level 2แต่ดีดตัวกลับขึ้นมาได้ก็ยังอยู่ในพาราโบลิกรันโอเคนะครับยังอยู่พาราโบลิกรันครับเพื่อนๆนักเรียนรุ่น1รุ่น2ครับนับต่อไปได้อีก1วันนะครับถ้าปิดเหนือนะครับ5 3 4 1 6นะครับเรายังอยู่ในพาราโบลิกรันโอเคนะครับเพื่อนๆเพราะนั้นไปต่อครับบอกได้สั้นๆเลยครับว่าไปต่อนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายวันนี้มองดูให้สังเกตครับถ้าแท่งเทียนเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับอาจจะสู้หรืออาจจะแย่ลงมาเทส5 3 4 1 6อีก1ครั้งได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าดีดตัวขึ้นไปแล้ววันอังคารคือวันนี้นะครับเปิดมานะครับเหนือนะครับ5 3 4 1 6และปิดนะครับฟังให้ดีนะครับสิ่งที่จะยืนยันและคอนเฟิร์มก็คือว่าถ้าวันนี้วันอังคารนี้นะครับสามารถปิดนะครับเหนือราคา5 3 4 1 6ได้เนี่ยสวยงามมากเป็นต่ออีกแล้วครับเป็นต่อแล้วไปต่อโอเคนะครับตัวนี้สรุปให้เพื่อนๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้ไปดูใน time frame อะไรครับโอ้โหสวยงาม H4 สวยงามมากครับอาจจะมีการเทสนะครับราคา 50,000 เนี่ยนะครับกำลังจะเทสอยู่เนี่ยครับถ้าดันตัวกลับขึ้นมาได้คือปิดนะครับยังไงก็ต้องปิดให้เหนือ5 3 4 1 6ให้ได้นะครับเราไปดูใน time frame H1 เห็นมั้ยครับพยายามจะสู้นะครับกำลังจะดีดตัวขึ้นมาเราจะเห็นว่าเส้น EMA 9นะครับใน time frame H1 กำลังจะกลับตัวขึ้นมานะครับตัดเส้นแดง21และตัดเส้นสีเงิน50นะครับเพราะนั้นยืนยันชัดเจนนะครับยืนยันเหมือนเดิมครับเพื่อนๆนะครับว่านะครับให้สังเกตที่ราคา5 3 4 1 6ตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นแนวรับแล้วรับให้อยู่ถ้ารับอยู่ก็ไปต่อนะครับรับอยู่ก็ยังอยู่ในparabolic pattern นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ดีดตัวขึ้นต่อไปสูงเรื่อยๆสูงเรื่อยๆโอเคนะครับเพราะนั้นนะครับย่อลงไปเมื่อคืนนี้นะครับเรียกว่านักเรียนรุ่น1รุ่น2ผมยิ้มเลยครับได้กันนะครับใครที่ตั้งช้อนไว้ก็ได้ออเดอร์อันนี้อย่างสวยงามนะบอกเลยว่าสวยงามมากเมื่อคืนนี้โอเคนะครับครับผมวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครมีคำถามใครอยากคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางใดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ Bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Fundamental ปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในด้านของ Technical Analysis นะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับจับตามองจุดนี้เลยครับจุด1 trillion market cap คือ5 3 4 1 6ให้ดีนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ